สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery โคลอมเบียได้สกัดจับเรือดำน้ำ2ลำนะครับพร้อมกับยึดโคเคนได้มากถึง 4.5 ตันในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ถือได้ว่าเป็นปริมาณโคเคนที่ถูกยึดได้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้ครับกองทัพเรือโคลอมเบียสกัดจับเรือดำน้ำ2ลำครับในมหาสมุทรแปซิฟิกของโคลอมเบียแล้วก็ยึดยาเสพติดประเภทโคเคนน้ำหนัก 4.5 ตันได้ในวันพุธที่28ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นการยึดโคเคนครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้โดยตามการรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลโคลอมเบียเรือดำน้ำ2ลำบรรทุกโคเคนไฮโดรคลอไรด์น้ำหนัก 4,570 กิโลกรัมมูลค่านี้มากกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเรือทั้ง2ลำนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังอเมริกากลางการสกัดจับเรือดำน้ำขนยาเสพติดครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งช่วยให้กองทัพเรือโคลอมเบียสามารถค้นหาเรือดำน้ำได้ตามข้อมูลของหน่วยข่าวกรองโคลอมเบียพบว่ายาเสพติดเป็นของแนวร่วมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติดซินาโลอาในประเทศเม็กซิโกครับผู้ต้องสงสัยทั้งหมดและโคเคนที่ยึดได้นั้นถูกนำไปยังฐานหน่วยยามฝั่งตูมาโกทั้งนี้โคลอมเบียยึดโคเคนไฮโดรคลอไรด์ได้156ตันในปีนี้ซึ่งมีมูลค่าในตลาดสูงถึง 5,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ